ข้าเรื่องเลยพี่ด้ายนทิ้งบอมมาบอมมีมือเดี๋ยวก่อนนะตอนที่นักข่าวมาถามหอมวันนั้นนะหอมก็นึกว่าดาด้าบอกนักข่าวแล้วกลายเป็นนี่เลยเธอเป็นคนถามกับอ๊อฟถามฉันว่าดาด้ามีแฟนต่างชาติแล้วเป็นยังไงแล้วก็นึกว่าอ๋อนักข่าวรู้แล้วเราก็เลยพูดต่อเลยพูดไปใช่เลยปรึกษาเพื่อนเลยใช่เพื่อนก็ขัดเคืองใจเลยตรงเนี้ยว่าอ้าวมึงไปพูดทำไมเพื่อนก็เลยต้องเปิดตัวเลยโดยปริยายก็เขาว่าคบกันนานแล้วก็เปิดตัวกันได้แล้วก็เลยใครเห็นลงเห็นรูปมาก่อนนะพอวันนั้นที่พอพี่หอมให้ข่าวไปวันนั้นที่หอมโดนนักข่าวหลอกค่ะแล้วพี่หลอกคะใช่เราก็เลยจะเป็นเหยื่อต่อพอพี่ด้าบอกว่าพี่หอมก็มีเป็นต่างชาติเหมือนกันคือหอมไม่ได้เลือกเองคือครั้งนี้เพื่อนเป็นคนจัดแจงทั้งหมดเลยเพื่อนบอกว่าหอมต้องคบต่างชาติเราก็ไม่ติดแต่ว่ามีหนุ่มคนใหม่แล้วเป็นต่างชาติเขาแนะนำกันมาทั้งหมดเลยแต่หอมอ่ะไม่ได้แบบสานต่อหรอคะไม่ใช่ไม่สานต่อคือทำตามที่เพื่อนบอกทุกอย่างสานแล้วอะไรคนไม่ตะกร้าตอนนี้คุยอยู่กับหนุ่มต่างชาติก็คุยค่ะก็คือไม่ใช่เจ้าเดียวที่ติดต่อมาไม่ใช่คุณภูมิก็เป็นการดิวจากหลายเจ้าคือทุกคนเนี่ยบอกว่าหอมควรมีแฟนต่างชาติแล้วทุกคนจะช่วยก็เรียงคิวกันมามาตูมหนึ่งเดี๋ยวดาด้าจะหาให้ส่วนพี่เก๋ชลดาจะงานแต่งพี่เก๋อะไรเงี้ยทุกคนจะขนที่คิดว่าของที่ดีที่สุดในประเทศนั้นมาให้เราก็คือว่ามีหลายเอเจนต์ที่เสนอมาให้เราใช่ค่ะแต่ว่าตัวเราเนี่ยด้วยความที่เรดาร์เรามองทุกคนพังไปหมดแล้วอะเรามองใครไม่ออกเหลือเป็นยังไงเราก็เลยเอาเพื่อนเลือกละกันเพื่อนชอบคนไหนเพื่อนก็อ่านเพื่อนเลือกอยู่กี่คนเพื่อนเลือกมากี่คนคะตอนนี้คือเพื่อนมาตูมมาก่อนก็คุยกับทางฝั่งของมาตูมฝั่งมาตูมนี่เอเชียหรือตะวันออกตะวันตกใหญ่ไม่เกาหลีก็ฝั่งเอเชียนี่แหละแต่ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องเดาไปนี่เลยค่ะเอเชียพอละเอเชียก็พอแล้วเพราะว่ามันคือมันไม่ได้มีอะไรเลยไงแต่การที่เราพูดมากไปมันจะทำให้มีอะไรถูกป่ะคือคนที่เขาติดต่อให้มาคุยกับเราอ่ะเขาก็กลัวเราก็กลัวเขาก็เลยงั้นเราก็แค่คุยหรือทำความรู้จักหอมก็ถือว่าฝึกภาษาไปแค่นั้นเองทำไมเขากลัวเราอะคะทำไมบอกคือเขาก็ต้องบอกว่าคนที่เพื่อนหาให้พอเวลาคนที่มันไฮโปรไฟล์มากๆเขาจะเลือกมากเราก็รู้สึกว่าเราก็ไฮโปรไฟล์แล้วก็ฮ่องกงเหรอคะถึงเดี๋ยวเป็นเอเชียก็พอแต่ว่าอันนี้คือระดับแบบนักธุรกิจผู้บริหารค่ะแต่ว่าฮ่องกงเขาค่อนข้างทำธุรกิจกันเยอะคุณไม่พูดไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยไม่โดนคือไม่ได้พูดอะไรออกมาก็คือเขาเป็นเอเชียแค่นั้นเองทำไมมาตุ้มถึงแนะนำคนนี้ให้หอมมาตุ้มแนะนำคนนี้เพราะว่ามาตุ้มบอกว่าเนี่ยฉันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยแต่เขาไม่เอาฉันแต่คือคนนี้คือดีมากเลยนะเท่าที่เขารู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่อยากให้คุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะว่าคนนี้มีทุกอย่างที่หอมต้องการคือเหมือนเขารู้มาตุ้มก็รู้จักเราแล้วก็รู้โปรไฟล์ทางนั้นก็เนี่ยแหละคือคนที่ตามหาเลยคนนี้เป็นยังไงบ้างที่บอกว่าอะไรนะคะเอาทีละคนหุ่นเฟิร์มไหมค่ะเขามีทุกอย่างที่หอมต้องการเช่นอะไรบ้างที่เราต้องการเช่นอะไรที่เราต้องการหรอเอาโปรไฟล์ภายนอกก่อนละกันคือตอนแรกก็ไม่เคยมองโปรไฟล์ภายนอกแต่ว่าพอมันเป็นออปชั่นเสริมมาค่ะหน้าตาดีเด็กนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงตีเด็กกว่าก็หอมตีเด็กกว่าแต่ว่า mindset ไม่เด็กเลยเพราะว่าถ้าเป็นระดับ CEO ก็มาจุดนี้ก็ไม่เด็กแล้วอายุพี่ประตูมั้ยคะคนนี้จะไม่ได้อ่ะเด็กกว่าเยอะมั้ยคะเด็กกว่าเยอะมั้ยก็เด็กกว่าด้วยอายุแต่ว่าพอเราคุยแล้วเค้าดูแก่กว่าเราแต่ว่าเริ่มลองคุยแล้วเริ่มลองคุยแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรนะยังไม่มีอะไรคือแค่ลองคุยเพราะเขาก็พูดเลยว่าเขาเป็นคนเลือกเขาพูดเปิดมาเลยว่าเขาเป็นคนเลือกส่วนทางเราบอกอ๋อทางเราไม่ได้เลือกพี่หอมมันคือตอนนี้เราคุยแล้วว่าคุยทีละคนคุยมันมีคนเดียวมันมีคนเดียวที่เข้ามาในจังหวัดนี้เพราะว่าของคุณเก๋ชลดาจะมาจังหวัดปีหน้าค่ะแล้วของพี่ด้าเป็นเรื่องพี่ด้าเหรอของคุณด้าเนี่ยคุณด้าจะใช้อาศัยจากการท่องเที่ยวแล้วก็หอมอ่ะปัดที่คนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมคือคุณดาด้าก็จะสายนานให้เรารู้สึกว่าลองอินกับคนต่างชาติดูไหมว่าเป็นยังไงก็ต้องไม่ยังไ
เจอแล้วค่ะไม่แต่เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆของมาตุมอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้เจอแต่คือเขาที่เราถ้าเราคุยเขาก็มีทุกอย่างที่ต้องการจริงๆคือมาตรฐานเขาก็ไฮโปรไฟล์จริงๆทุกอย่างคือถ้าสมมตินี่เป็นเส้นมาตรฐานเขาแตะแม็กซิมัมหลายจุดเลยทีเดียวแล้วว่าเขาก็บินไปกับไทยกับประเทศเขาอีกนะพี่หอมเขาก็ทำธุรกิจอยู่ที่นี่ด้วยก็ได้เจอกันง่ายได้เจอกันง่ายได้ถามคุณเขาว่าเราตรงสายเขาไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีสเปคอะไรมากทุกอย่างคือตามหัวใจหัวใจตอนนี้เขาโอเคไหมดูเขาโอเคกันแล้วแต่หัวใจตอนนี้ทุกคนคือต่างคนต่างกลัวอย่างที่บอกก็คือเฮ้ยถ้างั้นเราก็เมคเฟนคุยกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะรู้จักเราไหมคะตอนที่แม่ตุ้มแนะนำให้เราเราชอบมากตรงที่เขาไม่รู้ว่าเราคือใครจริงแล้วตอนนี้เขารู้ไหมตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าทำไมคนนี้คนถ่ายรูปเยอะจังแล้วเขาโอเคไหมอ่ะกับขึ้นไหมพี่หอมพวกดาราอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดาราหนึ่งเขาไม่ชอบผู้หญิงไทยสองเขาไม่ชอบดาราเราเป็นทุกอย่างที่เขาไม่ชอบใช่แต่เขายังแต่เขาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เขาชอบผู้หญิงตลกไหมคะเขารู้สึกว่าคนนี้ทำไมตลกจังเลยอะไรเงี้ยคือตอนที่หอมเจอเขาด้วยความที่หอมอ่ะไม่ได้รู้สึกชอบเขาพอไม่ชอบเขาหอมก็เป็นตัวของตัวเองมันก็เลยเหมือนแบบคงมีเสน่ห์อะเนาะเท่าที่คุยมานี่ระยะเวลานานแค่ไหนเท่าที่เจอกันแล้วกันนะคะก็ประมาณ1เดือนกว่าเจอตอนนี้กี่วันแล้วคะกี่ครั้งกี่วันไม่ได้จำเพราะว่าหลังๆเนี่ยออกไปแฮงเอาท์บ่อยพอบ่อยก็เลยมีโอกาสได้เจอค่ะไม่ได้นัดเจอแต่ไม่ชอบตอนเริ่มชอบเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราเองพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยค่ะมันก็กักก็ไม่รีบข้างในเรามันเริ่มรู้สึกไหมครับพี่หอมเริ่มรู้สึกกับเขาอะไรนี้ข้างในเราเหรอเออข้างในรู้สึกว่าคนนี้มีทุกอย่างที่ชอบเลยแล้วเราจะชอบเขาได้ไหมมันก็เราว่าให้เวลายังไม่กล้าตัดสินแต่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาเรามีลูกคุณทำเขารู้หมดเลยเขารู้ก่อนเหมือนมะตูมบอกอ่ะตอนแรกเราก็กังวลว่าเขาจะอะไรไหมหนึ่งเราแก่กว่าสองเรามีลูกติดในความรู้สึกเพราะว่ายังไงเด็กก็อยู่กับเราลูกก็อยู่กับเราเขาบอกเขารู้หมดแล้วเขาอะมองคนที่วุฒิภาวะนี่คือต่างชาติเขาเป็นอย่างนี้ได้เจอปกป้องใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะแอบมองไหมพี่หอมว่าแบบตอนเขาอยู่กับลูกเราเขาเป็นยังไงมาค่ะเรามองเลยไหวปะวะอะไรอย่างเงี้ยเขาดูรักน้องน่ารักเขาน่ารักเลยเพราะว่าเขาคือต่างชาติอ่ะไม่ซับซ้อนเขาจะพูดตรงๆเขาก็จะบอกว่าเล่นกับเด็กยังไงเขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแต่ว่าสอบผ่านสอบการเข้าหาปกป้องกับเราเพราะมันก็เป็นปัจจัยหลักของเราเหมือนที่หอมพูดเลยว่าข้อแรกคือจะต้องรู้ก่อนระดับแรกใช่ค่ะแต่ว่าทุกอย่างหอมว่ามันต้องให้เวลาเพราะเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำอยู่มันคือจริงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราดูเองไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเรดาร์ผ่านจริงเราให้เพื่อนดูซึ่งเพื่อนคอนเฟิร์มว่าอันนี้ดีจริงอันนี้คือเพชรเลยนะเพชรกระตมเลยนะไม่ได้สรุปแล้วคือสถานะหัวใจอินเลิฟอยู่ไม่ได้อินเลิฟค่ะคือเป็นปกติมีเพื่อนเพิ่ม1คนโสดไม่สนิทได้มั้ยครับโสดอยู่ค่ะไม่สนิทเพราะปิดเอาไว้ค่ะแล้วมีคนเข้ามาคนอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเองอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆคือหอมมาปิดถ้าทุกคนจะเข้ามาให้เข้าผ่านทางเพื่อนเลยค่ะเข้ามาทางหอมโดยตรงคือหอมไม่เอาอยู่แล้วจะผ่านเพื่อนมาได้ก็คือใช่ค่ะให้เพื่อนดูเลยคนไทยหมดสิทธิ์แล้วยังคนไทยได้ไหมคนไทยช่วงนี้ให้พักก่อนเพราะว่าอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เพื่อนสรรหามาให้แต่ถ้าเพื่อนมีคนไทยที่ดีหรือคนที่เขาคิดว่าเคมีน่าตรงกับเราเดี๋ยวเขาจะแนะนำเรามาเองภาษาเป็นภาษาเยอะไหมครับค่อนข้างเยอะมากทีเดียวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยยังไงอะคะทานเสลต์กันหรือว่าเราเกะบ้างอะไรบ้างเขาก็พูดไทยไม่ได้ค่ะเขาพูดตามภาษาของเราก็คือหนึ่งประโยคเรามีทั้งหมด5เทนด้วยกันเราก็ถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาว่าเข้าใจแต่ถ้าอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะพูดหรือว่าไม่เข้าใจยากสำหรับเราเลยไหมกลุ่มภาษาไหมก็ถ้ามันจะพัฒนาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้พัฒนาอยากไปเรียนภาษาเพิ่มได้มั้ยครับอยากเรียนแต่ทุกครั้งที่ไปเรียนได้แฟนกลับมาตลอดเลยค่ะกับคนนี้ลุ้นขึ้นมั้ยคะถ้ามีคุณมันจะในความหวังในใจเราถ้าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะหอมว่าหอมเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยอ่ะหอมคือซินเดอเรลล่าสมรองเท้าแก้วเลยแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงไหมทุกอย่างต้องให้เวลาค่ะโอเคโอเคค่ะขอพี่หอมเป็นซินเดอเรลล่าค่ะค
ขอให้ได้พี่หอมขอเอางี้นะคะคือท่านสาธุเลยนักข่าวห้ามกดดันทำนิดหน่อยไหนขอดูโปรไฟล์หน่อยไม่ใช่กับฮ่องกงไม่ได้ฮ่องกงเหรอรู้ดิฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยจีมันต้องมีเลยนะคะมีแรงต้องมีด้วยนะคะต้องมีด้วยนะคะ